ในโลกที่จังหวัดชุมพรระบุสาเหตุองค์พระพังทลายลงมาทำให้มีผู้เสียชีวิต2คนเมื่อวานนี้เนื่องจากต้องเร่งสร้างให้ทันตามกำหนดพร้อมยอมรับขาดประสบการณ์ในการก่อสร้างระดับนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะข่าวเที่ยงไทย PBS นะคะวันนี้26มกราคม2555ดิฉันพึ่งนภาคล่องพยาบาลและคุณสิริมาทรงกลิ่นค่ะผู้รับเหมาก่อสร้างองค์พระใหญ่ที่สุดในโลกที่จังหวัดชุมพรออกมายอมรับนะคะว่าสาเหตุที่องค์พระได้พังทลายลงมาเมื่อวานนี้จนคนงานเสียชีวิต2คนสาเหตุเนื่องมาจากต้องเร่งก่อสร้างให้ทันตามที่ทางวัดกำหนดไว้ในเดือนเมษายนนี้พร้อมกับยอมรับนะคะว่าขาดประสบการณ์ในการก่อสร้างในความสูงถึง19เมตรค่ะชาวบ้านจำนวนมากมุงดูสภาพปรักหักพังขององค์พระหลวงพ่อสงฆ์พระพุทธพระรูปเหมือนที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างภายในวัดพลุใหญ่หมู่ที่6ตำบลสะพรีอำเภอประทิวจังหวัดชุมพรหลังเกิดอุบัติเหตุนั่งร้านพังถล่มลงมาเมื่อวานนี้ทำให้คนงานเสียชีวิต2คนชาวบ้านที่ไปดูเหตุการณ์บอกว่ารู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะหลวงพ่อสงฆ์เป็นที่ศรัทธาของชาวจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงเนื่องจากมีความศักดิ์สิทธิ์ผู้รับเหมายอมรับนะคะว่าเคยรับงานก่อสร้างตึกที่มีความสูงเพียง15เมตรแต่งานก่อสร้างในครั้งนี้กลับมีความสูงถึง19เมตรและมีความกว้างหน้าตัก15เมตรจึงไม่มีประสบการณ์ในการสร้างองค์พระขนาดใหญ่ประกอบกับองค์พระเป็นรูปนั่งและส่วนหัวโค้งงอมาด้านหน้ารวมทั้งเจ้าอาวาสยังกำชับให้เร่งการก่อสร้างให้แล้วเสร็จในช่วงกลางเดือนเมษายนที่จะถึงนี้จึงทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นโรงพยาบาลเกษมราชศรีบุรินทร์จังหวัดเชียงรายส่งศพของป้าจุจุรีโอสิริดารานักแสดงกลับกรุงเทพมหานครเพื่อให้ญาตินำไปบำเพ็ญกุศลหลังเสียชีวิตด้วยโรคชราเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเกษมราชศรีบุรินทร์อำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายช่วยกันเคลื่อนโรงศพของนางจุรีโอสิริอายุ83ปีหรือป้าจุดารานักแสดงออกจากห้องพักศพของโรงพยาบาลขึ้นรถยนต์ไปที่ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงก่อนจะส่งร่างของป้าจุกลับกรุงเทพมหานครเพื่อให้ญาตินำไปบำเพ็ญกุศลโดยญาติจะเคลื่อนศพไปบำเพ็ญกุศลณวัดมกุฏกษัตริยารามพร้อมทั้งจะมีพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพเวลา 17:00 น.และจะตั้งสวดพระอภิธรรมจนถึงวันที่1กุมภาพันธ์2555ในช่วงที่ป้าจูเข้ารักษาตัวด้วยโรคชราที่โรงพยาบาลเกษมราชศรีบุรินทร์ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่และพยาบาลหลายคนบอกว่าป้าจูเป็นคนน่ารักอัธยาศัยดีและเป็นกันเองกับเจ้าหน้าที่ทุกคนและยังถ่ายรูปกับเจ้าหน้าที่หลายคนเพื่อเก็บเป็นที่ระลึกอีกด้วยป้าจุเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงด้วยการเป็นนักร้องหน้าม้าสลับละครของคณะพกาวลีและคณะศิวารมต่อมาแสดงเป็นนางเอกในละครเพลงเรื่องนเรศวรมหาราชและได้เข้าไปเป็นนักร้องประจำวงดุริยางทหารบกวงสุนทราภรณ์เป็นผู้ประกาศของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเป็นนักพากย์ภาพยนตร์ตลอดจนแสดงละครเวทีละครโทรทัศน์และแสดงภาพยนตร์แพทย์โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาอนุญาตให้หลวงพ่อคูณปริสุทธิ์โทเจ้าอาวาสวัดบ้านไร่กลับไปพักฟื้นที่วัดได้ในสัปดาห์หน้าค่ะหลังอาการดีขึ้นโดยกำหนดให้รับกิจนิมนต์ได้เพียงวันละ2เวลาเพื่อป้องกันการติดเชื้อคณะแพทย์โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมานำหลวงพ่อคูณปริสุทธิ์โทเจ้าอาวาสวัดบ้านไร่อำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาออกมาพบศิษยานุศิษย์บริเวณหน้าห้องพักผู้ป่วยซึ่งหลวงพ่อคูณเข้ารับรักษาอาการอาพาธด้วยโรควัณโรคปอดมานานเกือบ1ปีแล้วนายแพทย์ธีรพลโตพันธานนท์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาระบุว่าหลวงพ่อคูณมีอาการดีขึ้นตามลำดับแพทย์สามารถควบคุมการติดเชื้อในปอดซึ่งจะไม่แพร่เชื้อไปยังผู้อื่นแต่ยังต้องรักษาตัวต่อเนื่องไปอีก 1-2 ปีล่าสุดทีมคณะแพทย์ได้มีมติอนุญาตให้หลวงพ่อคูณกลับไปพักฟื้นที่วัดบ้านไร่ได้ในวันจันทร์ที่30มกราคมนี้โดยจะมีแพทย์และพยาบาลผัดเปลี่ยนกันดูแลตลอด24ชั่วโมงพร้อมกำหนดเวลาในการทำกิจนิมนต์วันละ2ครั้งและห้ามศิษยานุศิษย์เข้าใกล้เกินระยะ2เมตรเพื่อป้องกันการติดเชื้อ
มีข้อมูลจากมูลนิธิเพื่อนช้างจังหวัดลำปางพบว่าปัญหาการล่าช้างเพื่อเอางาและการจับลูกช้างออกจากป่าเพื่อส่งขายให้กับนายทุนยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องสังเกตได้จากช้างเลี้ยงมีเพิ่มขึ้นแต่ว่าจำนวนแม่ช้างเท่าเดิมจึงเสนอให้รัฐออกกฎหมายดูแลเรื่องช้างโดยตรงเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนติดตามจากรายงานค่ะควานช้างของศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยอำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางยังคงให้การดูแลช้างพังพาชีช้างป่าอายุ5ปีที่เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชยึดมาจากกลุ่มขบวนการค้าช้างในอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีอย่างใกล้ชิดโดยล่าสุดพบว่าสุขภาพของช้างดีขึ้นสามารถเดินเล่นรอบโรงเรือนและคุ้นเคยกับสถานที่มากขึ้นแต่เจ้าหน้าที่ยังคงล่ามโซ่ไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ช้างหนีเข้าป่าส่วนบริเวณบาดแผลที่ใบหูและร่างกายก็ดีขึ้นตามลำดับจากการติดตามข้อมูลของมูลนิธิเพื่อนช้างพบว่าการล่าช้างเพื่อเอางาและการจับลูกช้างออกจากป่ายังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องสังเกตได้จากจำนวนช้างเลี้ยงที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นทั้งที่แม่ช้างมีเท่าเดิมจึงเป็นไปได้ว่ามีการนำช้างออกจากป่าเพื่อมาเลี้ยงให้เชื่องก่อนส่งขายให้กับกลุ่มนายทุนเพราะในอดีตซื้อขายช้างที่เชือกละไม่ถึง 100,000 บาทแต่ปัจจุบันขายกันเชือกละนับล้านบาทมันเป็นคำถามว่าช้างที่เพิ่มขึ้นนั้นมาจากไหนอาจจะเกิดของช้างในแต่ละปีที่ว่าช้างเลี้ยงเนี่ยไม่น่าจะเพิ่มถึงขนาดนี้ถ้าอยากเห็นลูกช้างเยอะๆไปงานที่ชัยภูมิงานเจ้าพ่อพญาแลเดือนเมษาเห็นลูกช้างเท่าๆกันนี่เกือบร้อยไปอยู่ที่นั่นมาจากไหนการลักลอบนำลูกช้างข้ามมาข้ามเขตแดนมาจากมาประเทศไทยทำเงินตลอดมูลนิธิเพื่อนช้างยังเสนอให้มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับช้างโดยตรงและให้มีบทลงโทษที่รุนแรงขึ้นขณะเดียวกันที่ผ่านมาเคยเสนอร่างพรบทารุณกรรมสัตว์ให้กับรัฐบาลหลายชุดพิจารณาแล้วแต่เรื่องก็เงียบหายไปทุกครั้งมีกฎหมายเรื่องช้างโดยตรงซึ่งไม่ใช่เกี่ยวกับกฎหมายสัตว์พาหนะซึ่งเป็นกฎหมายที่เก่าล้าสมัยเหลือเกินนะครับซึ่งช้างก็น่าแยกออกมาทำกฎหมายเฉพาะช้างโดยเฉพาะตั้งแต่ผู้ถือครองว่าควรจะเป็นใครใครจะเป็นคนเลี้ยงยังไงและจัดการกับช้างยังไงครับมันเป็นการแก้ปัญหาอย่างเสร็จเด็ดขาดซึ่งเรื่องนี้ควรจะทำมาตั้งนานแล้วข้อมูลของมูลนิธิเพื่อนช้างยังระบุว่าปัจจุบันสถานการณ์ช้างในประเทศไทยยังน่าเป็นห่วงเพราะมีช้างเลี้ยงประมาณ 3,000 เชือกส่วนช้างป่าเหลืออยู่ประมาณ 2,500 ตัวเท่านั้นหากยังมีการล่าและจับช้างออกจากป่าอย่างต่อเนื่องจะทำให้ประชากรช้างลดลงดังนั้นทุกภาคส่วนโดยเฉพาะรัฐบาลจะต้องเร่งเข้ามาดูแลเพราะหากยังไม่มีการแก้ปัญหาในเรื่องนี้อย่างจริงจังเชื่อว่าในอนาคตซึ่งช้างเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยอาจสูญพันธุ์ได้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุจะเร่งตั้งคณะทำงานเข้ามาบริหารโครงการพัฒนาศักยภาพของสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง 15,000 ล้านบาทแก้ไขปัญหาราคายางตกต่ำค่ะโดยคาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ในเดือนหน้าหลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบอนุมัติมาตรการช่วยเหลือตามโครงการศักยภาพสถาบันเกษตรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางกรอบวงเงิน 15,000 ล้านบาทรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าวงเงินดังกล่าวเป็นเพียงการแก้ปัญหาในระยะสั้นเท่านั้นปัญหาราคายางตกค่ะโดยจะเร่งผลักดันให้เป็นรูปธรรมโดยจะเร่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ในการกู้ค่ะการที่รับผิดชอบเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์นะครับแล้วก็กระจายวงเงินที่ธ.ก.ส.จะให้สินเชื่อไปยังสถาบันเกษตรกรต่างๆก็ต้องตามความเหมาะสมแล้วก็ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการจะต้องพิจารณาคณะกรรมการนี่ก็จะทำหน้าที่ในการคัดเลือกรับสมัครและคัดเลือกสถาบันเกษตรกรนะเมื่อมีคุณสมบัติทุกอย่างผ่านแล้วก็จะให้ธ.ก.ส.นะให้เงินกู้นะตามเงื่อนไขต่างๆนะได้เงินกู้แล้วก็สามารถจะซื้ออย่างนะซึ่ง ก็ซื้อได้เลยตามที่สถาบันต้องการที่จะซื้อนะฮะ
้งนี้คาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรขายยางได้ในราคากิโลกรัมละ120บาทนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบให้เกษตรกรที่เคยร่วมโครงการแทรกแซงราคายาง 8,000 ล้านบาทก่อนหน้านี้เมื่อปี2552สามารถสมัครและเข้าร่วมโครงการได้โดยไม่ตรวจสอบประวัติและคุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับวงเงินสินเชื่อรวม 15,000 ล้านบาทจะใช้งบประมาณจากโครงการรับจำนำข้าวโดยจัดสรรให้สถาบันเกษตรกร 5,000 ล้านบาทและองค์การสวนยางจำนวน 10,000 ล้านบาทโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจะให้กู้เป็นสินเชื่อปลอดดอกเบี้ยเพื่อให้สถาบันเกษตรกรและองค์การสวนยางใช้ในการรับซื้อยางนำไปแปรรูปและรอขายในราคาที่เหมาะสมผู้ประกอบการและผลิตอาหารสัตว์ประเมินค่ะว่าในปีนี้ราคาของอาหารสัตว์จะปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ5เนื่องจากว่าราคาสินค้าเกษตรที่สูงขึ้นรวมถึงการเก็บภาษีนำเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ด้วยค่ะซึ่งผู้ประกอบการต้องการให้รัฐนั้นยกเลิกการเก็บภาษีนำเข้ากากถั่วเหลืองในงานเสวนาเรื่องความเสี่ยงของอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ประธานคณะกรรมการธุรกิจเกษตรและอาหารกล่าวว่าจากต้นทุนสินค้าเกษตรซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตอาหารสัตว์ปรับราคาสูงขึ้นทำให้คาดว่าแนวโน้มอาหารสัตว์ปีนี้จะปรับตัวเพิ่มขึ้นเช่นกันคือแนวโน้มโดยภาพรวมวันนี้อาหารสัตว์เราคาดการณ์ว่าปี55ปีนี้มันจะขึ้นประมาณ 4-5%คือถ้าเรามองสถิติย้อนกลับไป17ปีนะครับ อาหารสัตว์เนี่ยมันขึ้นมาตลอดเป็นแนวตั้งคล้ายๆเป็นเส้นตรงอะนะนายพรศิลป์ยังกล่าวอีกว่าหากว่ารัฐบาลยกเลิกการจัดเก็บภาษีนำเข้ากากถั่วเหลืองที่เก็บอยู่ในอัตราร้อยละ2จะช่วยให้ราคาอาหารสัตว์ปรับตัวลดลงได้และไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อผู้ที่เกี่ยวข้องขณะที่นายยุคนลิ้มแหลมทองที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าสินค้าปศุสัตว์ของไทยจะมีโอกาสมากขึ้นหลังการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเนื่องจากว่าจะส่งออกได้โดยปลอดภาษีสินค้าไทยที่มีศักยภาพนั้นได้แก่ไข่ไก่เนื้อหมูและนม UHT ทั้งนี้ผู้ประกอบการไทยจะต้องเร่งปรับตัวเพราะประเทศที่นำเข้าสินค้าจากไทยนั้นมีแนวโน้มที่จะส่งออกเพิ่มขึ้นเช่นกันค่ะ